สวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับลูกน้ำ Isuzu Pro ออกง่ายนะคะครับก็วันนี้นะคะจะมารีวิวในรุ่น4ประตูนะคะยกสูงรู้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ป่ะก็ตอนนี้นะคะกำลังลองเล่นตัวเครื่อง DVD นะคะในตัวรถใช่เล่นทุกเจออะไรได้หมดแต่ YouTube แบบภาพไม่ขึ้นวันนั้นลองอยู่แล้วตอนนี้เชนอยู่ไหนโรงแรมหรือที่ไหนอ๋อล้างห้องน้ำอยู่บ้านสิไม่ล้างห้องน้ำหรือล้างอะไรหรือล้างอะไรตู้เย็นหรือล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำในคันนี้นะคะเป็นรุ่นเกสซัดพาทีฟเกียร์ออโต้นะคะก็ลองใช้เครื่องโอเคครับเครื่องเล่น DVD กันอยู่นะคะฟังก์ชันนะคะก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูธนะคะฟังเพลงผ่าน YouTube ได้นะคะผ่านจู๊กได้นะคะเดี๋ยวเรารีวิวไปกันทีละรุ่นนะคะคันที่เห็นอยู่นะคะคันที่น้ำกำลังทำการไลฟ์สดอยู่นะคะเป็นรุ่น4ประตูยกสูงนะคะเกรด L นะคะก็จะมีความต่างกันนะคะถ้าด้านนอกสังเกตได้นะคะที่ล้อแม็กเดี๋ยวลองดูด้านข้างนะคะล้อแม็กในรุ่น L นะคะจะเป็นแม็กขอบ17ลายแบบนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าเห็นนะคะแม็กลายนี้ขอบ17นะคะเป็นรุ่นเกรด L ค่ะดีไซน์นะคะคัสซีใหม่นะคะคัสซีใหม่นะคะตัวรถใหญ่กว่าเดิมนะคะกว้างขึ้นยาวขึ้นสูงขึ้นนะคะกระจังหน้าแบบใหม่นะคะลายเส้นคมชัดขึ้นไฟหน้าแบบใหม่นะคะเป็นใบ LED นะคะแล้วก็มีการปรับย้ายไฟเลี้ยวนะคะออกมาด้านนอกโคมนะคะเข้ามาอยู่ในส่วนของกระจังหน้าอยู่บนนะคะไฟตัดหมอกนะคะที่เห็นนี้นะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวนะคะแล้วตัวล่างสุดคือไฟตัดหมอกค่ะมีลายเส้นคมชัดมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวถังรถนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีลายเส้นที่คมชัดมากขึ้นนะคะก็ยังเน้นความสปอร์ตเหมือนเดิมนะคะดูสวยลงตัวมากนะคะชอบเลยนะคะตัวนี้รักเลยนะคะก็มีความเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะโลโก้อย่างแรกเลยที่จะเห็นง่ายๆนะคะย้ายตำแหน่งนะคะจากเดิมอยู่ในตรงนี้นะคะที่น้ำชี้คือใต้กระจกมองข้างนะคะย้ายขึ้นมาให้อยู่บนแก้มของตัวรถนะคะคำว่า Highlander นะคะก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะแต่ย้ายตำแหน่งให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ลายเส้นที่คมชัดมากขึ้นนะคะก็จะเริ่มมีตั้งแต่แก้มนะคะไปถึงจนท้ายกระบะเลยนะคะเส้นนี้พร้อมกับด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นดีไซน์นะคะก็จะมีความเว้าลงไปนะคะลักษณะดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับตัวมือจับนะคะเป็นทรงนี้นะคะตัวมือจับมีความกระชับมือมากขึ้นนะคะคล่องตัวในการใช้งานนะคะในการเปิดปิดเดี๋ยวเรามาดูลายเส้นเต็มๆจากด้านข้างรถนะคะคันที่นำลายสดนะคะเป็นเกรด L นะคะ4ประตูยกสูงนะคะรุ่น L LDA นะคะ LDA เนี่ยก็จะเป็นจอ DVD นะคะจอแสดงผลขนาด7นิ้วและกล้องมองหลังนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด150แรงม้านะคะเครื่อง 1.9 นะคะไปกันต่อค่ะในส่วนของด้านท้ายรถนะคะมาดูภาพรวมกันก่อนเนาะในส่วนของท้ายรถนะคะไฟใหม่นะคะมาพร้อมกับไฟใหม่เลยนะคะไฟแบบดูโอโซนิกนะคะมาเป็นคู่นะคะตัวบนนะคะจะเป็นไฟเบรกนะคะแล้วก็ก้อนที่2เนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะติดในตอนที่เราเปิดไฟหน้านะคะอีกหนึ่งจุดนะคะที่เปลี่ยนใหม่เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าถามกันมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงโอเคในส่วนของกันชนด้านท้ายรถนะคะลูกค้านะคะหลายท่านใส่ซิ่งถามมาว่าถอดได้ไหมนะคะกันชนท้ายสามารถถอดได้ค่ะ
ดีไซน์ใหม่ลงตัวนะคะพร้อมกับลายเส้นที่มาใหม่มากขึ้นอย่างที่บอกค่ะในรุ่นใหม่นะคะลายเส้นคมชัดมากขึ้นนะคะตัวมือเปิดนะคะใหญ่เหมาะกับการใช้งานนะคะในการเปิดปิดในรุ่นเกต L ลูกค้าสังเกตได้นะคะถ้าตรงคำว่า DDI เนี่ยไม่มีโลโก้อะไรติดนะคะก็แปลว่าเป็นรุ่นเกต L นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านในรถกันเริ่มจากแผงประตูไปเลยนะคะในส่วนนี้ในส่วนของแผงประตูของรุ่นเกต L นะคะจะบุด้วยผ้านะคะแบบนี้มากันที่คอนโซลค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะในส่วนของพวงมาลัยเดี๋ยวน้ำถอยหลังให้เราดูกันเลยพวงมาลัยนะคะในรุ่นเกต L นะคะจะเป็นพวงมาลัยนะคะที่มีฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงรับโทรศัพท์ผ่านลำโพงรถนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตัวนี้มีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอจอแสดงผลขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็เป็นแอร์แมนนวลนะคะก็ยังคงมีช่องชาร์จ USB นะคะเสียบชาร์จ USB ช่อง AUX นะคะแล้วก็เสียบชาร์จนะคะ12โวลต์นะคะอันนี้จะเป็นคอนโซลด้านในนะคะแอร์แบ็กคู่นะคะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่นะคะสามารถตั้งล็อกได้นะคะถุงลมนิรภัยจะให้ทำงานข้างเดียวก็ได้นะคะคอนโซลใหม่ค่ะสังเกตนะคะคอนโซลใหม่นะคะก็คือจะมีการปรับหน้าให้สั้นลงนะคะทำให้ช่วงการนั่งนะคะมีความสบายมากขึ้นนะคะช่วงขายาวขึ้นกว้างขึ้นนะคะห้องโดยสารนะคะมีความกว้างและสูงขึ้นนะคะความสูง170-180นั่งได้สบายค่ะอีกหนึ่งจุดนะคะที่เปลี่ยนแปลงเลยในส่วนของเรื่องเกียร์หัวเกียร์นะคะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะเป็นมีตัวยกนะคะในการเข้าเกียร์ถอยหลังเกียร์อื่นก็ยังคงเดิมนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเข้าเกียร์ถอยหลังก็แค่ยกขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นตัวยกสำหรับการเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะดีไซน์นะคะที่วางแก้วน้ำนะคะที่กองเก็บของอเนกประสงค์ก็ยังคงมีให้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของไฟนะคะหัวเก๋งช่องเก็บของเก็บแว่นตาเดี๋ยวมาดูเบาะหลังนะคะตอนนี้ในส่วนของเบาะหลังประตูหลังนะคะมีที่วางแก้วน้ำนะคะเป็นเบาะผ้านะคะกำมะหยี่นะคะลายก็ลายแบบนี้นะคะก็ยังคงเป็นมีความสปอร์ตนะคะเดินได้ด้วยตัวนี้นะคะที่น้ำกำลังไลฟ์สดนะคะเป็นรุ่นเกต L เดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันอีกหนึ่งครั้งคันนี้นะคะรุ่นเกต L นะคะดาวเริ่มต้นนะคะ 59,000 บาทนะคะค่างวดผ่อนสบายเพียงเดือนละ 11,000 เท่านั้นตอนนี้นะคะก็ลูกค้านะคะก็จะได้ของแถมเป็นฟิล์มรอบคันกรอบป้ายทะเบียนนะคะชุดผ้ายางปูพื้นนะคะอุปกรณ์พื้นฐานก็มีให้นะคะแต่ว่าในตอนนี้ยังไม่มีแถมกระบะไลเนอร์นะคะในส่วนของเรื่องการแถมฟรีนะคะยังไม่มีกระบะไลเนอร์นะคะเพราะว่าของตกแต่งเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการผลิตเช่นกันเพราะว่ารถตัวใหม่นะคะบล็อกยังไม่ออกนะคะที่ได้แน่ๆก็จะเป็นฟิล์มรอบคันค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจโปรโมชั่นนะคะสามารถทักแชททักไลน์มาถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำจะมารีวิวนะคะอีกหนึ่งรุ่นเดี๋ยววันนี้จะพยายามหารถนะคะที่มีให้พี่เก็บให้หน่อยขอบคุณไม่ได้ใช้อ้าวทำไมใช้ไม่เป็นตั้งไม่เป็นก็กลับมาคุยกันนะคะตามที่น้ำได้แจ้งไปเงื่อนไขไฟแนนซ์นะคะยังคงเป็นเงื่อนไขเดิมนะคะออกรถง่ายได้รถจริงนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะหลักๆเลยถ้าเป็นอาชีพพนักงานบริษัทนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะหรือว่าถ้าเกิดไม่มีสเตทเมนต์นะคะใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังได้นะคะ6เดือนหรือถ้าเกิดไม่ถึง6เดือนก็ขออย่างน้อย3เดือนนะคะใช้เอกสารเท่านี้นะคะไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะสามารถออกรถได้จริงนะคะการันตีจากการส่งมอบนะคะลูกค้าย้อนดูหน้าเพจได้นะคะแล้วก็อาชีพอื่นนะคะอาชีพค้าขายใช้เอกสารนะคะบินค่าเช่าร้านบินซื้อมาขายไปนะคะ
ลูกค้าอยู่ที่ไหนนะคะเราก็ตามไปทำไปนั้นถึงที่นะคะหรือกรณีทำงานแบบรับเงินสดก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะเอกสารของแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะลูกค้าทำอาชีพไหนไม่มั่นใจในอาชีพของเรายังไงสามารถทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาเลยนะคะสอบถามกันได้ให้คำปรึกษาฟรีก่อนรับจองนะคะบริการรับจองนอกสถานที่ทั่วประเทศนะคะและทำไฟนันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจจองนะคะโอนเงินจองเพียง 5,000 บาทเท่านั้นนะคะขั้นตอนต่อไปที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเซลล์ลูกน้ำและไฟแนนซ์นะคะที่จะเดินทางไปให้บริการฟรีถึงที่ค่ะอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะคะที่เป็นอาชีพที่มีการตรวจสอบได้นะคะทำกิจการส่วนตัวทำอยู่ที่บ้านไม่มีหน้าร้านก็ทำได้เช่นกันนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจโปรโมชั่นสามารถทักมาถามได้เลยนะคะตอนนี้นะคะบนโชว์รูมของเราก็มีรถโชว์นะคะมีค่อนข้างหลายรุ่นก็จะมีคันสีดำที่อยู่ด้านหลังน้ำนะคะแล้วก็จะมีรุ่นวีคอร์ดเดี๋ยวน้ำจะมารีวิวให้ดูในไลฟ์ต่อไปนะคะเดี๋ยวไลฟ์นี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมาลงคลิปวิดีโอให้ตอนหลังนะคะลงรีวิวนะคะรุ่นต่างๆที่มีนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะขอตัวไปถ่ายทำคลิปวิดีโอก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากติดตามเพจไว้ด้วยนะคะลูกน้ำโปรออกง่ายค่ะสวัสดีค่ะ